นนสายหลักที่มุ่งหน้าออกจากเมืองเยลโลว์ไนฟ์ในแคนาดามีรถติดยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาหลังทางการ Northwest Territories ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากตรวจพบไฟป่าลุกไหม้กว่า240จุดชาวแคนาดาในเมืองเยลโลว์ไนฟ์ราว 20,000 คนทยอยอพยพออกจากเมืองแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแถวเข้าคิวรอใช้บริการปั๊มน้ำมันที่ยาวล้นออกมาได้ส่งผลให้การจราจรบนท้องถนนยิ่งติดขัดขึ้นไปอีกสองฝั่งทางเต็มไปด้วยควันไฟทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแย่ลงเบื้องต้นทางการขีดเส้นตายให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดภายในเวลา 12 นาฬิกาของวันที่18สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นขณะที่กองทัพแคนาดาจัดเที่ยวบินอพยพเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองคันแกรีรัฐแอลเบอร์ตาที่อยู่ติดกันทางตอนใต้ของ Northwest Territoriesด้านจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางรับมือกับไฟป่าที่กำลังลุกลามอยู่ในขณะนี้ทางการแคนาดาระบุว่าแคนาดากำลังเผชิญหน้ากับฤดูไฟป่าที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะนี้มีไฟป่าลุกไหม้อยู่กว่า 1,100 จุดทั่วประเทศด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอากาศที่แห้งและร้อนขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญที่เอื้อให้เกิดปัญหาไฟป่านั่นเองค่ะ